รำมโนรามชายันเป็นการรำเดียวที่มีลีลาอ่อนช้อยงดงามของนางกินรีที่มีชื่อว่ามโนราในตอนหนึ่งของละครนอกเรื่องมโนรามราทูนามโนราถูกโรหิตผู้ริษยากราบทูลยุโยงเท้าอธิเตยวงให้พระสุทนไปปราบศึกและจับนางกินรีมโนรามาบูชายันเพื่อสะเดาะพระเคราะห์ท้าวอธิเตยวงนางมโนราจึงอุบายทูลขอปีกหางและนำมาสวมแล้วรำตามแบบกินรีให้ทอดพระเนตรสุดท้ายของการรำตอนนี้เองที่เรียกว่ามโนราบูชายันจากนั้นนางก็บินหนีกลับไปยังนครกาลาThank you.